ความไม่สะดวกเพื่อเป็นการแสดงออกถึงพลังของประชาชนเรื่องราคาน้ำมันที่สูงขึ้นค่ะมาดูแจ้งปรับราคาน้ำมันในวันนี้นะคะ19ตุลาคมช่วง 05:00 อันนี้บางจากนะคะไฮพรีเมียมดีเซลขึ้นหมดเลยค่ะบวกมา80สตางค์60สตางค์ปตท.ก็ขึ้นเหมือนกันนะคะขึ้นมาบวก60สตางค์ค่ะส่วนทางตำรวจเองก็มีวิทยุสั่งการด่วนนะคะให้รับมือม็อบรถบรรทุกเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันแพงด้วยนะคะนี่เป็นหนังสือวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะที่มาแจกแจงกว่าส่วนมาดูคลังค่ะคลังเองวันนี้ก็ออกมาชี้แจงเมื่อวานนี้แจงนะคะว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะใช้กลไกภาษีสรรพสามิตแก้ปัญหาน้ำมันแพงค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณณัฐพลสุภาดุลผู้อำนวยการส่วนนโยบายภาษีสรรพสามิตสำนักนโยบายภาษีสสค.กันก่อนค่ะด้วยสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศเตรียมจัดกิจกรรมเรียกร้องปัญหาน้ำมันปรับราคาขึ้นซึ่งจะนัดรวมพลตามถนนเส้นสำคัญในกรุงเทพในวันที่19ตุลาคม2564เพื่อกดดันให้รัฐบาลลดภาษีสรรพสามิตหรือดำเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมารักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันดีเซลให้อยู่ในระดับราคาที่25บาทต่อลิตรโดยหากไม่ได้รับการตอบรับก็จะประกาศหยุดวิ่งรถขนส่งทั่วประเทศเป็นระยะเวลา7วันครับคำชี้แจงนะครับปัญหาราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นเป็นผลมาจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันอยู่ที่ 83.53 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งเป็นผลมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจากโควิด-19 ประกอบกับความต้องการใช้น้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวด้วยข้อเท็จจริงขั้นต้นจึงส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศวันที่18ตุลา2564อยู่ที่ประมาณ28บาทต่อลิตรซึ่งปรับตัวสูงขึ้นประมาณ16ร้อยละ16เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงในส่วนการปรับลดภาษีสรรพสามิตเพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้นอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่จะใช้กลไกดังกล่าวเนื่องจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาระดับราคาน้ำมันแต่มีวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลักอย่างไรก็ดีในอดีตก็มีการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลเพื่อบรรเทาภาระของประชาชนเนื่องจากในขณะนั้นราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกก็อยู่ในระดับราคาที่สูงดังนั้นหากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีการปรับตัวสูงขึ้นรัฐบาลอาจพิจารณามาตรการภาษีสรรพสามิตเพื่อบรรเทาภาระของประชาชนนี่เป็นการแก้ปัญหาของทางนี่เป็นการแถลงของทางโฆษกกระทรวงการคลังนะฮะคือเป็นผู้อำนวยการส่วนนโยบายภาษีสรรพสามิตสำนักนโยบายภาษีสสค.คุณณัฐพลทีนี้โฆษกเนี่ยคุณพรชัยธีรเวชโฆษกกระทรวงการคลังนี่ได้มีคำชี้แจงเรื่องนี้ปัญหาราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นเป็นผลจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจุบันอยู่ที่ 83.53 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเป็นผลมาจากการฟื้นของเศรษฐกิจโลกนะครับทีนี้เพิ่มเติมมีข้อมูลเพิ่มเติมก็คือราคาขายน้ำมันดีเซลเนี่ยไทยเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเดียวกันที่มีการโจมตีว่าของไทยนี่แพงกว่าทุกที่เลยเนี่ยจริงหรือเปล่านะฮะราคาขายปลีกดีเซลของไทยเนี่ยอยู่ระดับใกล้เคียงกับประเทศอื่นๆนะฮะสิงคโปร์ลิตรละ53บาทสปป.ลาวลิตรละ31บาท50สตางค์กัมพูชาลิตรละ30บาท24สตางค์ฟิลิปปินส์ลิตรละ28บาท69สตางค์นะเมียนมาลิตรละ26บาท95สตางค์มาเลเซียซึ่งเป็นประเทศส่งออกน้ำมันลิตรละ17บาท42สตางค์นะทางภาครัฐได้มีการชี้แจงโดยมีการระบุว่าได้มีการควบคุมราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลนะไม่ให้เกิน30บาทนะฮะแล้วใช้วิธีอะไรก่อนหน้านี้ก็คือได้มีการอุดหนุนนะครับบริหารจัดการปรับลดค่าการตลาดนะแล้วเรื่องของเงินเก็บเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็ได้มีการปรับลดไปก่อนหน้านี้ค่ะส่วนประเด็นการลดภาษีสรรพสามิตนะที่ทางผอ.ส่วนนโยบายภาษีสรรพสามิตชี้แจงเนี่ยบอกว่า
อาจยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะใช้กลไกนี้เพราะการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาระดับราคาแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลักและเมื่อสักครู่เนี่ยที่เขาชี้แจงคือบอกว่าในอดีตมีการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลเพื่อบรรเทาภาระประชาชนเพราะว่าตอนนั้นราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอยู่ในระดับที่สูงมากก็เลยมีการปรับลดไปตอนนั้นแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ถึงเวลาค่ะนะอันนี้คือคำชี้แจงจากภาครัฐนะฮะทีนี้เรื่องของภาษีสรรพสามิตในน้ำมันดีเซลเนี่ยตอนนี้จัดเก็บอยู่เท่าไหร่อันนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะจัดเก็บอยู่ประมาณ5บาทคือถ้ายกเลิกก็ยกเลิกได้แต่เงินรายได้เข้ารัฐก็จะหายไปลิตรละ5บาทนั่นคือรายได้เดือนนึงเนี่ยกว่า 20,000 ล้านบาทต่อเดือนนะตรงนี้ระดับนโยบายต้องชั่งน้ำหนักที่ชาวรถบรรทุกเดี๋ยวขึ้นมาดูนิดนึงนะฮะเมื่อสักครู่ที่ประกาศวันนี้จะขับเคลื่อนนะก็แน่นอนนะก็ได้รับผลกระทบนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยมันถูกกว่าปัจจุบันถ้าเทียบกันปีต่อปีเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเทียบกับปีนี้นะฮะราคาสูงขึ้นมาเนี่ยประมาณ10บาทต่อลิตรอันนี้คือข้อเท็จจริงก็แน่นอนจะได้รับผลกระทบนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าขับเคลื่อนออกมาอย่างนี้แล้วข้อเรียกร้องรายละเอียดไปยังไงแล้วได้หรือไม่ได้การตัดสินใจจะขับเคลื่อนยังไงต่ออันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทางภาครัฐนี่ต้องไปชี้แจงแล้วก็ต้องไปทำความเข้าใจกันว่าจะมีแนวทางแก้ปัญหากันยังไงขึ้นค่าใช้จ่ายค่าบรรทุกค่าบริการได้ไหมราคาสินค้าขยับตามไหมทีนี้นะเนี่ยมันจะมีผลตามมาอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าได้รับผลกระทบจริงๆนะครับแต่วิธีแก้ปัญหานี่จะแก้ยังไงนะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นร้อนวันนี้นะว่าจะออกมากันเยอะเท่าไหร่แล้วจะมีผลต่อเนื่องยังไงกันบ้างนะครับ